กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาประกาศมอบความช่วยเหลือทางการทหารให้แก่ยูเครนอีก 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ8สิงหาคม2565ซึ่งในนั้นรวมไปถึงระบบจรวดไฮมาร์สขีปนาวุธป้องกันอากาศยานและจรวดต่อต้านยันเกราะเจฟฟรินและกระสุนอื่นๆโดยโคลินคาวผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเชื่อว่าอาวุธเหล่านี้มีศักยานุภาพที่สำคัญยิ่งสำหรับช่วยเหลือยูเครนจากการรุกรานของรัสเซียในภาคตะวันออกภาคใต้และที่อื่นๆนั่นทำให้ยอดตัวเลขเงินช่วยเหลือทางทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนตั้งแต่รัสเซียเข้ารุกรานรวมจนถึงขณะนี้อยู่ที่ 9,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ธนาคารโลกก็กำลังโอนเงิน 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่อเมริกามอบให้ยูเครนเพื่อนำไปใช้สอยและจ่ายเบี้ยบำนาญสำหรับบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังอ้างด้วยว่ารัสเซียอาจกำลังสูญเสียกำลังพลหรือมีทหารได้รับบาดเจ็บราว 7-80,000 นายแล้วรวมทั้งสูญเสียยานยนต์หุ้มเกราะอีก 3-4,000 คันส่วนขีปนาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำก็อาจเหลืออยู่ไม่มากนักโดยชี้ว่าการที่รัสเซียลดการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลและนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงคือตัวบ่งชี้ว่าเสบียงอาวุธของพวกเขาลดต่ำใกล้ถึงระดับที่จำเป็นต้องรักษาไว้ในคลังสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินแต่ทว่าสหรัฐก็กลับไม่ยอมบอกตัวเลขของยูเครนเพียงแต่อ้างว่าสูญเสียกำลังพลไปมากแต่ยังได้เปรียบอยู่มากมายอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องเจตจำนงของการสู้รบอย่างไรก็ตาม CBS News ของสหรัฐได้อ้างข้อมูลจากโจนาธโอมานผู้ก่อตั้งองค์กรจัดหาเสบียงแก่ทหารยูเครนยอมรับว่าอาวุธที่นานาชาติส่งให้นั้นทั้งหมดถูกลำเลียงจากชายแดนโปแลนด์เข้าสู่สมรภูมิแต่ทว่ากลับเหลือไปสู่จุดหมายปลายทางเพียงแค่ 30% เท่านั้นโดยเชื่อว่าการนำส่งอาวุธอาจพัวพันกับเครือข่ายของผู้มีอิทธิพลในยูเครนด้านโดนาเตลล่าโรเวล่าที่ปรึกษาอาวุโสองค์การนิรโทษกรรมสากลก็ยอมรับว่ามีบางชาติกังวลว่าการส่งมอบอาวุธไม่เป็นไปอย่างที่คิดและไม่มีข้อมูลจริงๆว่าอาวุธเหล่านั้นกำลังถูกส่งไปที่ไหนโดยมีรายงานอ้างสำนักงานตำรวจสหภาพยุโรประบุว่าบางส่วนไปอยู่ในมือองค์การอาชญากรรมในยุโรปขณะที่รัสเซียก็เตือนว่ามันอาจไปโผล่ที่ตะวันออกกลางและแน่นอนว่ายูเครนก็ต้องออกมาตอบโต้โดยมิคาอิลโพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดีก็อ้างว่าไม่มีข้อพิสูจน์ว่าอาวุธเหล่านั้นหายไปและเชื่อว่ารัสเซียกำลังหาทางดิสเครดิตด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตลาดมืดอาวุธด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็พูดถึงกรณีที่สหรัฐอนุมัติความช่วยเหลือทางการทหารและทางเศรษฐกิจให้เพิ่มเติมว่าทันทีที่ยูเครนมีสัพพะกำลังเพียงพอและหนทางต่างๆเราจะทำการทวงดินแดนของเราที่ถูกยึดครองทั้งหมดคืนกลับมานอกจากนี้ยังตำหนิมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของนานาชาติว่าอ่อนแอพร้อมเสนอให้เพื่อนบ้านของมอสโกปิดชายแดนรวมทั้งระงับการเดินทางของชาวรัสเซียทุกคนอย่างน้อย1ปีให้อยู่ที่ในโลกของตนเองจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงปรัชญาโดยเชื่อว่าเป็นหนทางเดียวที่จะก่ออิทธิพลเหนือวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ตะวันตกห้ามนำเข้าพลังงานจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงด้วยอย่างไรก็ตามรัสเซียถูกสหรัฐและพันธมิตรรวมตัวคว่ำบาตรทั้งทางเศรษฐกิจและรายบุคคลอย่างหนักเรื่อยมาจนกลายเป็นชาติที่ถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรมากที่สุดในโลกไปแล้ว